่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2327เป็นเวลา2ปีหลังจากเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสถานที่แห่งนี้แต่เดิมเรียกว่าพระพลาสูงเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกอยู่ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์กับประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์มีลักษณะเป็นพระพลาโถงหลังคาไม่มียอดเป็นเครื่องไม้ทั้งหมดเพื่อใช้เป็นที่ประทับเพื่อทอดพระเนตรกระบวนแห่ในงานพระราชพิธีศาสนาใหญ่หรือการสวนสนามจาตุรงคเสนาซึ่งเป็นริ้วขบวนประกอบด้วยพลเดินเท้ากระบวนช้างกระบวนม้าและกระบวนรถเดินขบวนผ่านหน้าที่ประทับในการรับการประพรมน้ำมนต์เพื่อชัยมงคลและนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ทอดพระเนตรการฝึกช้างโดยสันนิษฐานว่าโครงสร้างตามแบบอย่างของพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยลที่สร้างขึ้นบนกำแพงภายในพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีรวมถึงเหล่าพระเจ้าลูกเธอที่ยังทรงพระเยาว์และเจ้าจอมหม่อมห้ามในพระองค์ซึ่งระหว่างปีพุทธศักราช2361ถึง2370ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไของค์พระที่นั่งจากเดิมที่มีโครงสร้างเป็นไม้ให้มีการสร้างใหม่เป็นลักษณะก่ออิฐฉาบปูนหลังคาเปลี่ยนเป็นทรงยอดปราสาทและพระราชทานนามพระที่นั่งใหม่ว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์แล้วล่วงต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณาพระที่นั่งองค์นี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2396โดยให้เปลี่ยนเสาในองค์ประธานแต่เดิมเป็นเสาไม้ให้เป็นเสาปูนแบบมีหัวเสามีหัวปรับฐานเป็นศิลปกรรมแบบตะวันตกทรงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สวดมนต์เลี้ยงพระจุดโคมไฟบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในดาวดึงส์พิภพในการพระราชพิธีจองเปรียงซึ่งในสมัยโบราณเป็นพิธียกโคมบูชาพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมครั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแล้วจึงเปลี่ยนมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และพระพุทธบาทจนถึงแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อเสด็จประพาสตามหัวเมืองใดๆก็ตามมีพระราชวังแห่งใดก็โปรดให้ยกเสาโคมชัยสำหรับบูชาด้วยเสมอจนต่อมาภายหลังพระราชพิธีจองเปรียงได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิธีลอยกระทงทรงประทีปซึ่งราษฎรโดยทั่วไปเรียกกันว่าวันลอยกระทงรวมทั้งจัดที่สำหรับคณะสงฆ์รามันสวดมนต์ฉลองไตรในการพระราชพิธีกุศลฉลองไตรปีซึ่งเป็นพิธีสำหรับสงฆ์ที่ได้รับยศเป็นราชาคณะฐานานุกรมหมายถึงลำดับตำแหน่งสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยและสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระผนวชเป็นภิกษุหรือสามเณรเกินกว่าพรรษาหนึ่งขึ้นไปจะได้รับพระราชทานผ้าไตรจีวรจากพระเจ้าแผ่นดินเป็นเรื่องชื่นชมน่ายินดีจึงมีงานพระราชพิธีพระราชกุศลขึ้นจัดเป็นปีละครั้งในเดือน12รวมทั้งพิธีเสด็จประทับเป็นประธานเดินขบวนจาตุรงคเสนาเสด็จออกโปรยทานและยังใช้เป็นสถานที่ให้ประชาชนถวายฎีการ้องทุกข์อีกทั้งยังปรากฏหลักฐานเมื่อปีพุทธศักราช2396ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่พระที่นั่งองค์นี้ว่าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ซึ่งคำว่าสุทธะนั้นหมายถึงบริสุทธิ์ส่วนไอสวรรค์หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินเมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินที่บริสุทธิ์
และต่อมาแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นสันนิษฐานว่ามีการแก้ไขพระที่นั่งองค์นี้สังเกตได้จากการใช้บานเกล็ดไม้ที่พระทวารและพระบัญชรรวมทั้งการใช้ลูกกรงเหล็กหลอดที่มีลวดลายแบบตะวันตกซึ่งเป็นตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่5และนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและจัดให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2417และสถาปัตยกรรมสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือมุกกลางทางด้านทิศตะวันออกโดยมีระเบียงต่อออกไปด้านนอกองค์พระที่นั่งเป็นการต่อเติมเข้ามาทีหลังในปีพุทธศักราช2492เพื่อใช้ในงานคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ